ไม่นะอย่าทำเขาไหนเมื่อมึงไม่ยอมดีๆมันก็ต้องเจอแบบนี้นี่แหละไม่พวกเจ้าพวกแกต้องชดใช้ฝันแบบนี้อีกแล้วใกล้จะวันเกิดทีไรก็ฝันแบบนี้ติดๆกันทุกทีเลยมันคือเรื่องอะไรกันแน่ฮิรีสาวงามสะพั่งวัยใกล้18ปีสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากที่นอนในสภาพเหงื่อโทรมกายใบหน้าสดของเธอไม่สู้ดีเท่าที่ควรเนื่องจากความฝันที่เธอเพิ่งตื่นหนีมันมานั้นไม่ค่อยจะน่าพึงพอใจสักเท่าไหร่ฮิรีมักจะฝันร้ายแบบนี้ทุกครั้งที่ใกล้ถึงวันเกิดของเธอในฝันนั้นเธอมักจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ริมลำธารขนาดใหญ่ที่ขาทั้งสองข้างของเธอมีแผลชะกันท่อนบนมีรอยจ้ำช้ำที่แขนทั้งสองข้างมีกำไลหยกคล้ายกับที่ขายในหมู่บ้านท่าจีนสวมอยู่ใบหน้าสวยของเธอเปื้อนไปด้วยคราบเลือดและคราบน้ำตาร้องไห้โหยหวนเห็นแล้วดูน่าสงสารจับใจและเสียงที่คีรีมักจะได้ยินอยู่ในฝันนั้นนั่นก็คือเสียงร้องไห้โหยหวนของเธอพร้อมกับเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดของชายปริศนาที่เธอไม่เห็นหน้าตามมาด้วยเสียงหัวเราะสะใจของคน 2-3 คนและฉากสุดท้ายก่อนที่เธอจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนทุกครั้งก็คือผู้หญิงคนนั้นพยายามตะเกียกตะกายจนเข้ามาใกล้ๆเธอและภาพก็ตัดไปในที่สุดคีรีตื่นแล้วหรือเจ้ามาเถอะมากินข้าวแม่เตรียมไว้ให้แล้วเอ้าแล้วทำไมหน้าไม่สู้ดีแบบนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าลูกคือลูกฝันเจ้าค่ะคุณแม่ฝันแบบเดิมอีกแล้วลูกไม่สบายใจเลยอ่ะคุณแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับความฝันของลูกเลยจริงๆเหรอเจ้าคะโถเอ้ยแม่ก็คิดว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็เรื่องฝันนี้นี่เองยังไม่หายอีกเลยลูกฝันมาตั้งหลายปีแล้วนะเจ้านั่นสิเจ้าคะลูกฝันแบบเนี้ยลูกฝันแบบนี้มาตั้งแต่ตอนวันเกิดอายุ8ขวบคุณแม่แน่ใจนะเจ้าคะว่าความทรงจำวัยเด็กของลูกที่หายไปไม่มีเรื่องนี้อยู่เลยฮิรีเอ่ยถามด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลและอยากรู้พอตั้งแต่อายุ8ขวบลงไปเธอไม่เหลือความทรงจำเกี่ยวกับมันเลยใช่แล้วฮิรีสูญเสียความทรงจำวัยเด็กไปด้วยเหตุผลที่ป้าสีบานแม่ของเธอบอกว่าเธอพลัดตกจากเขาสมัยเด็กในตอนที่ครอบครัวของเธอกำลังอพยพย้ายถิ่นฐานทำให้คีรีสูญเสียความทรงจำไปจนหมดสิ้นจะมีได้อย่างไรลูกแม่นี่ก็ช่างถามนักแม่บอกเจ้าแล้วไงเล่าพวกเราเป็นชาวภูเขามาก่อนก่อนจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่จะมีความทรงจำเกี่ยวกับแม่น้ำลำธารสายใหญ่แบบนั้นหาได้ไม่ดอกหากเป็นลำธารเล็กๆหรือน้ำตกก็ยังพอว่าลูกไปอาบน้ำอาบท่าแล้วเลิกคิดเรื่องนี้เถิดนะป้าสีบานเอ่ยปลอบใจลูกสาวก่อนจะลุกออกจากห้องนอนของคีรีไปเธอพยายามสะบัดความคิดนั้นออกจากหัวถึงเธอจะสงสัยขนาดไหนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นอยู่ดีมาหาข้าถึงเรือนเพื่อมานั่งหน้าเบื้องให้ข้าดูเช่นนี้หรือหากเป็นเช่นนั้นเจ้าก็กลับไปเสียเถิดไปมาทำให้ข้าอยากรู้แต่ไม่ปิดปากสักคำข้าละเบื่อเจ้าจริงๆมาลาสาวงามรุ่นราวคราวเดียวกับคีรีที่มีศักดิ์เป็นถึงลูกสาวขุนนางเอ่ยขึ้นอย่างเอือมระอาหลังจากที่เธอนั่งมองคีรีเพื่อนสนิทของตัวเองที่นั่งทำหน้าครุ่นคิดบางอย่างอย่างหนักหลังจากทอมาหาเธอถึงเรือนก็จะให้เล่าอะไรอีกเล่าเจ้านี่ก็มันก็เป็นเรื่องเดิมๆที่เกิดขึ้นทุกปีเวลาใกล้ถึงมันเกิดข้านั่นแหละหาอย่าบอกนะว่าเจ้าฝันอะไรน่ากลัวน่ากลัวแบบนั้นอีกแล้วนะแล้วเป็นยังไงอีกปีนี้รอยแปลกๆที่ขาเจ้าคีรีพยักหน้ารับเบาๆก่อนที่เธอจะถอนหายใจออกมาด้วยความเครียดมาลามองเพื่อนสนิทอย่างเข้าอกเข้าใจเพราะคีรีมักจะคิดมากแบบนี้เสมอทุกครั้งที่ฝันและเธอก็พยายามหาที่มาที่ไปของฝันนี้มาตลอดเช่นกันแต่ก็ไม่สำเร็จแถมทุกๆปีคีรียังมีรอยคล้ายเกล็ดปลาจางๆโผล่ขึ้นมาให้เห็นอีกรอยเกล็ดปลาขนาดใหญ่ที่มีสีเขียวปนฟ้าที่มักจะโผล่มาทุกครั้งในช่วงวันเกิดของเธอและจะค่อยๆจางหายไปและมันก็เพิ่มขนาดขึ้นทุกปีเช่นกันโดยเฉพาะปีนี้ที่ขึ้นลามไปถึงสะโพกแล้วคราวนี้ป้าสีบานว่าอย่างไรบ้างก็เหมือนเดิมทุกปี
บอกว่าข้าคิดมากไปเองแต่มาลาข้าว่าข้าเนี่ยไม่ได้คิดไปเองหรอกนะข้าฝันแบบนี้ทุกปีมา8ปีแล้วฝันแบบเดิมคำพูดเดิมคนเดิมทุกครั้งเลยก็นั่นนะสิแล้วอย่างไรแล้วรอบนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมในฝันเลยหรือไม่มีก็ข้าสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกแล้วทุกครั้งเลยถ้าข้าไม่ตื่นข้าอาจจะได้รู้อะไรมากกว่านี้ก็ได้แต่ข้าทำไม่ได้ข้าพยายามแล้วหลับต่อมันก็ไม่กลับไปฝันตอนเดิมให้ต่ออีกอ่ะข้าเชื่อว่าเรื่องนี้ก็มีอะไรสักอย่างมันอาจจะเกี่ยวกับความทรงจำที่หายไปของข้าก็ได้เจ้าคิดงั้นไหมแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่ป้าสีบานจะไม่บอกเรื่องนี้กับเจ้าเล่าหากมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆคีรีทำท่านึกแต่สุดท้ายก็ต้องสายหน้าออกมาอย่างจนปัญญามันจะมีเหตุผลอะไรที่แม่ของเธอต้องปิดบังเรื่องแบบนี้กับเธอด้วยแถมแม่ของเธอก็ดูไม่ได้มีท่าทีตกใจที่เห็นเธอฝันแบบนี้เลยสักนิดเฮ้ยหัวข้าจะแตกอยู่แล้วมาลายิ่งเวลาผ่านไปข้าก็ยิ่งอยากรู้อย่างน้อยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ข้าแค่คิดไปเองก็ได้แต่ข้าก็อยากได้อะไรสักอย่างมายืนยันว่าข้าคิดไปเองจริงๆอ่ะมันดีกว่าที่ข้าไม่รู้เลยว่ามันจริงหรือไม่จริงเอาหน้าคิดไปตอนนี้ก็ปวดหัวเปล่าๆข้าว่านะเจ้าเอาเวลาที่คิดอยู่เนี่ยพาข้าไปหาพี่ขุนศึกที่หมู่บ้านท่าจีนไม่ดีหรือเปิดหูเปิดตาสักหน่อยจะได้หายคิดมากหมู่บ้านท่าจีนมาลาข้านึกออกแล้วที่แขนของผู้หญิงคนนั้นมีกำไลหยกนี่ข้าตาบอดมาเกือบ10ปีเชียวนะทำไมไม่นึกได้ตั้งนานแล้วกันเนี่ยไปกันเถอะหมู่บ้านท่าจีนอาจจะบอกอะไรข้าได้คิรีพูดขึ้นเสียงดังก่อนจะรีบคว้าแขนมาลาแล้วลากตัวเธอลงเรือนไปทันทีทำให้หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็มายืนอยู่ที่หน้าหมู่บ้านท่าจีนจนได้จุดประสงค์ของข้าคือข้าจะมาหาคุณพี่ขุนศึกของข้านะคิรีแต่ข้าไม่แน่ใจเลยว่าที่เจ้าพาข้ามาเพราะเหตุผลเดียวกันนะเหตุผลเดียวกันสิข้าพาเจ้ามาหาคุณพี่ขุนศึกของเจ้าแต่ข้าหาได้บอกว่าข้าจะไปกับเจ้าซะหน่อยนี่ถ้าเจ้าเสร็จธุระกับพี่ขุนศึกแล้วเจ้าค่อยไปหาข้าก็แล้วกันสิ้นข่าวคิรีก็เดินแยกกับมาลาทันทีก่อนจะมุ่งหน้าตรงไปยังส่วนที่ชาวบ้านกำลังตั้งแผงขายเครื่องประดับที่ส่วนมากมาจากประเทศจีนตามชื่อหมู่บ้านท่าจีนแต่ไม่นานก็วิ่งตามมาขนาบข้างคีรีติดๆก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงกระเงากระงอดให้ตายเถอะข้าเลยอยากจะทุบเจ้าสักทีจริงๆนะคีรีข้าอยากจะคุณพี่ขุนศึกมากก็จริงแต่ข้าจะปล่อยให้เจ้าไปคนเดียวได้ยังไงเล่าเพื่อนข้าทั้งคนเจียวนะมาลาพูดจบก็เกาะแขนคีรีไว้แน่นเธอจะปล่อยให้เพื่อนรักคนเดียวตามหาความจริงที่อยากรู้มา10ปีเต็มเพียงลำพังได้ยังไงกันคีรีกับมาลาเดินตั้งแต่หน้าหมู่บ้านจนตอนนี้ทั้งคู่เดินมาจนเกือบจะท้ายหมู่บ้านอยู่แล้วกำไลหยกหลายขนาดหลายทรงผ่านเข้าตามาตลอดทางแต่หามีสักอันที่ตรงกับกำไลหยกในฝันของคีรีทำให้ตอนนี้ทั้งคีรีและมาลาก็เริ่มเหนื่อยกันขึ้นมาเต็มทีร้านสุดท้ายแล้วนะคีรีเจ้าแน่ใจหรือว่ากำไลหยกนั่นน่ะอยู่ที่นี่ถ้ามันเป็นอย่างที่คิดมันก็ควรจะอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอมาลาจะมีที่ไหนในพระนครอีกที่มีกำไลหยกอยู่อีกอ่ะข้าก็สุดจะรู้เช่นกันแต่วันนี้พอก่อนเถิดข้ารู้สึกเหมือนขาข้าหายไปแล้วเลยคีรีคืนนี้ข้าจะต้องฝันต่อให้ได้ถ้าข้าไม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาซะก่อนข้าอาจจะรู้อะไรมากกว่านี้แล้วพรุ่งนี้เราจะมาหากันใหม่สักทีไปกันเถอะโอ้ยเฮ้ยคีรีนี่เจ้าเดินกระไรแบบเนี้ยหาดูตามาตาเรือไหมมาลากับคีรีที่กำลังจะเดินออกจากร้านขายกำไรหยกได้ไม่ทันไรคีรีก็ถูกชายคนหนึ่งที่เดินมาแบบเร่งรีบชนเข้าอย่างจังจนเธอเซ่ถอยไปจนเกือบล้มโชคดีที่มาลาคว้าตัวเอาไว้ได้ทันแต่แทนที่อีกฝ่ายจะขอโทษเขากลับหันมามองหน้าคีรีอย่างคาดโทษก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยพอใจนักพวกเจ้านั่นแหละถอยออกมาหาดูคนไม่เห็นหรือว่าข้ากำลังรีบอยู่แล้วไหนดูสิกำไรหยกของข้าถ้าหากมันแตกขึ้นมาจะทำอย่างไรน้อยชนเพื่อนข้าแล้วยังมีหน้ามาพูดเยี่ยงนี้อีกหรืออ่ะมาลาที่กำลังเท้าเอววีนผู้ชายตรงหน้าข้อหาที่มาชนเพื่อนเธอแล้วไม่ขอโทษนั้นก็ต้องชะงักเมื่อจู่ๆคีรีที่เพิ่งตั้งหลักได้ก็ดันเธอเบาๆให้หลีกทางก่อนที่นางจะเดินตรงไปคว้าเอากำไลหยกที่มือของชายแปลกหน้ามาดูทันทีเฮ้ยนี่เจ้าทำอะไรเนี่ยคืนของข้ามาประเดี๋ยวนี้
จ้าได้กำไรหยกนี่มาจากไหนนี่เจ้าเป็นหัวขโมยหรือไงหยิบของคนอื่นไปจากมือดื้อเช่นนี้จะอยากรู้ไปทำไมฮะนี่มันของข้านะเอาคืนมาได้แล้วมาลากำไรนี่อย่าบอกนะว่ามาลากับคีรีมองหน้ากันอย่างไม่อยากจะเชื่อเพราะกำไรที่ชายแปลกหน้าคนนี้ถือมาคือกำไรแบบเดียวกันกับที่อยู่ในฝันของคีรีที่ทั้งคู่เดินตามหากันมาทั้งวันและเมื่อชายเจ้าของกำไรที่เห็นว่าทั้งคู่ดูอึ้งกับกำไรหยกของตนเขาก็เริ่มเปลี่ยนจากอาการโมโหร้ายมาเป็นสงสัยใคร่รู้แทนนี่พวกเจ้ารู้จักกำไรหยกนี่ด้วยงั้นเหรอเหตุใดถึงดูสนอกสนใจมันถึงขนาดนั้นเจ้าตามข้ามาฮิลีละสายตาจากมาลาก่อนจะกึ่งดึงกึ่งลากแขนของตีศูนย์ให้เดินตามเธอไปทันทีโดยที่มีมาลาเดินตามมาติดคีรีพาตีศูนย์มายังจุดที่คนไม่ผูกพลานมากนักก่อนจะเริ่มเล่าเกี่ยวกับความฝันที่เธอฝันถึงมาตั้งแต่เด็กทุกครั้งที่ใกล้วันเกิดให้กับตีศูนย์ฟังเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วทีเนี้ยเจ้าจะบอกได้หรือยังว่าเจ้าเนี่ยได้กำไรหยกนี้มาจากที่ไหนผู้หญิงในฝันที่เจ้าว่าหน้าตาสะสวยงดงามแต่ทว่าเต็มไปด้วยคราบเลือดและก็คราบน้ำตาส่วนแผลที่ขาของนางทั้งสองข้างเป็นบาดแผลใหญ่ชะกันใช่หรือไม่ตีศูนย์เลือกที่จะไม่ตอบคำถามของคีรีแต่ทว่าเขากลับเอ่ยถามกลับไปด้วยคำถามที่ทำให้คีรีต้องอึ้งเพราะที่คีรีเล่าเรื่องของความฝันเธอเล่าเพียงคร่าวๆและไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากขนาดนั้นแต่ตีศูนย์กลับรู้ในสิ่งที่คีรีไม่ได้เอ่ยปากนี่เจ้ารู้เหรอนี่อาจจะฟังดูวิปลาสแต่ความฝันของเจ้าข้าก็ฝันเหมือนกันแล้วไอ้ข้าฟังแบบละเอียดทีจะเริ่มฝันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันก็ตั้งแต่เดือนก่อนที่ข้าได้กำไรหยกนี่มาคราวแรกข้าเห็นแม่ค้าหาบเร่แก่ๆคนหนึ่งหาบมาขายข้าก็ว่ามันงามนักแถมราคาก็ยังถูกนึกว่าซื้อถั่วข้าก็เลยซื้อเก็บเอาไว้เป็นของสะสมน่ะแต่พอได้มันมาแค่วันแรกข้าก็เริ่มฝันแปลกตีศูนย์เล่าด้วยสีหน้าที่ดูจริงจังว่าหลังจากที่เขาได้กำไรนี้มาเขาก็ฝันแบบเดียวกับที่คีรีฝันไม่มีผิดเพี้ยนและเขาก็ฝันแบบนั้นซ้ำไปซ้ำมาทุกวันและตีศูนย์ก็ได้สังเกตเห็นว่าผู้หญิงในความฝันของเขามีกำไรหยกแบบเดียวกันกับที่เขาเพิ่งได้มาทำให้เขารู้ได้ในทันทีว่าสิ่งที่ทำให้เขาฝันแบบนี้ก็คือกำไรหยกตีศูนย์พยายามเอากำไรหยกนี้ไปทิ้งหลายครั้งแต่สุดท้ายมันก็กลับมาอยู่กับเขาทุกครั้งนั่นทำให้ตีศูนย์ตัดสินใจออกตามหาหญิงแก่ที่ขายกำไรหยกนี้ให้กับเขาเผื่อว่านางจะรู้อะไรบ้างเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละและตอนนี้เจ้าตามหานางจะหรือยังข้าตามหานางมาร่วมหลายวันหาเห็นแม้แต่เงาข้าดักรอที่เดิมๆที่เคยเจอนางก็ไม่เจอข้าตระเวนตามหามาเรื่อยๆเดิมทีข้าอยู่อีกคุ้มถัดไปไม่ไกลนี่ล่ะถามใครๆก็บอกว่าไม่รู้จักข้าคงเดาว่านางคงจะเร่พเนจรไปเรื่อยๆจึงไม่มีใครจำนางได้กระมังแล้วแบบนี้เราจะตามหานางเจอหรือคีรีเอายังไงดีข้าจะช่วยเจ้าตามหาหญิงแก่แต่ว่าอีกที่ที่เราควรตามหาก็คือสถานที่ในความฝันตอนนี้ข้าแน่ใจแล้วว่าที่ผ่านมาข้าไม่ได้คิดไปเองทุกอย่างคือเรื่องจริงมันอาจจะเกี่ยวข้องกับอดีตและความทรงจำที่หายไปของข้าความทรงจำที่หายไปจะหมายความว่าอะไรข้าจำความได้เพียงแต่ตอนที่ข้าอายุ7 ขวบเท่านั้นเด็กกว่านั้นข้าก็จำอะไรไม่ได้ตื่นมาอีกทีก็เจอหน้าพ่อหน้าแม่ที่บอกว่าข้าชื่อคีรีแล้วบอกว่าใกล้วันเกิดอายุ8 ขวบของข้าข้าก็ฝันและข้าก็ฝันเช่นนี้ทุกปีนับตั้งแต่นั้นทุกครั้งที่ใกล้จะถึงวันเกิดของข้าข้าไม่เชื่อเรื่องความบังเอิญและข้าเชื่อว่ากำไรหยกนี่ทำให้ข้ากับเจ้าต้องมาเจอกันในวันนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างข้าจะช่วยเจ้าตามหาตอนจบของฝันนั่นเจ้าจะว่าอย่างไรตีศูนย์มองหน้าคีรีด้วยสายตาที่หนักแน่นพร้อมกับคำมั่นสัญญาที่เขาเอ่ยออกมาจากใจแต่ไม่นานเธอก็ตอบตกลงหากนี่จะเป็นทางเดียวที่ทำให้เธอได้รู้ความจริงเธอก็จะยอมเชื่อใจชายแปลกหน้าคนนี้โดยไร้ข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นคิลีพาตีศูนย์กลับมาที่เรือนของตนพร้อมกับมาลานั่นทำให้ทั้งป้าสีบานกับลุงมิงพ่อและแม่ของคิลีแปลกใจเป็นอย่างมากคิลีพาใครมาน่ะลูกแม่ไม่เคยเห็นหน้าเลยเขาชื่อตรีศูนย์เจ้าค่ะคุณแม่เขาจะมาช่วยลูกตามหาเออเ
ข้าจะให้นางช่วยตามหาญาติของข้าหน่อยนะขอรับพอดีว่ายายของข้าหายออกไปจากบ้านตั้งหลายวันแล้วข้าออกตามหาแต่ก็ไม่เจอนางแก่มากแล้วด้วยหัวก็ไม่ค่อยจะดีจำอะไรไม่ค่อยได้นะขอรับอาจจะหลงไปที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้ได้ยินมาว่ามีคนเห็นนางแวะเวียนมาแถวนี้บ่อยๆข้าก็เลยอยากจะมาขอปักหลักหาที่พักพิงชั่วคราวเพื่อใช้เวลาออกตามหานางนะขอรับพอจะให้ที่ซุกหัวนอนแก่ข้าสัก 3-4 คืนได้หรือไม่คิรีขมวดคิ้วแปลกใจแต่เธอก็ไม่แย้งอะไรออกมาป้าสีบ้านกำลังเอ่ยปากถามอีกรอบว่าเหตุใดเขาต้องให้ชายแปลกหน้าคนนี้มาพักพิงที่เรือนด้วยแต่แล้วคิรีก็เอ่ยขัดขึ้นมาเสียก่อนเธอนะเจ้าค้าคุณแม่ถือว่าเขาช่วยชีวิตของลูกเอาไว้ลูกเกือบถูกทำร้ายแต่ก็ได้เขามาช่วยนับเป็นบุญคุณข้าอยากตอบแทนเจ้าค่ะใช่ไหมมาลาหากไม่ได้เขาช่วยคงแย่ไปแล้วจะใช่เจ้าค่ะคุณป้าพวกจีนเฝ้าซ่องตัวอย่างกับยักษ์หนาเจ้าค่ะฮะจีนเฝ้าซ่องพวกเจ้านี้ไปเล่นที่ตลาดท่าจีนมาหรือข้าเคยบอกแล้วใช่หรือไม่ว่าอย่าไปหากเจ้าเป็นอะไรขึ้นมาแม่กับพ่อจะอยู่อย่างไรเล่าคีรีข้าขอโทษเจ้าค่ะตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วเพราะงั้นแบบเนี้ยแม่ต้องยิ่งยอมให้เขาพักที่นี่ 3-4 คืนนะเจ้าค่ะข้าตอบแทนบุญคุณเขาก็ได้แม่จะให้บ่าวเตรียมที่หลับที่นอนไว้ให้ก็แล้วกันไปเถอะไปพักผ่อนเถิดลูกพูดจบป้าสีบานก็เดินกลับเข้าเรือนไปทันทีคิรีจึงพาแขกของตัวเองไปนั่งเล่นที่แคร่ไม้หน้าเรือนเพื่อพูดคุยถึงเรื่องตามหาหญิงชาลาก่อนจะเข้าเรื่องข้าอยากรู้ทำไมเจ้าต้องโกหกคุณป้าเรื่องตามหากำไรหยกด้วยนั่นสิข้าเองก็ใคร่รู้เต็มทีแต่คิดว่าเจ้าคงมีเหตุผลจะได้ตามน้ำไปเจ้าบอกว่าความทรงจำของเจ้าหายไปไม่ใช่เหรอแล้วนี่เจ้าแน่ใจได้ยังไงว่าพ่อแม่ของเจ้าในตอนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในความฝันนั้นเจ้าเคยถามพวกท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่คิรีต้องเคยอยู่แล้วแต่พ่อกับแม่ของข้าบอกว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบนั้นเดิมทีครอบครัวข้าเป็นคนที่อาศัยอยู่บนภูเขามาก่อนเพิ่งอพยพย้ายมาตอนที่ข้ายังเล็กและข้าก็พลัดตกเขาเสียความทรงจำไปแต่ก็รอดมาได้ข้าว่าข้าได้กลิ่นแปลกๆจากเรื่องนี้แล้วล่ะไม่แน่นะเสียงคนที่หัวเราะในความฝันอาจจะเป็นเสียงพ่อแม่เจ้าก็ได้เจ้านี่ชอบพูดกระไรพร่อยๆหลายทีแล้วนะคุณป้าน่ะหรือจะลงมือทำกระไรโหดร้ายเช่นนั้นตั้งแต่เกิดมาข้าแทบไม่เคยเห็นนางโมโหจริงๆสักทีหรือแม้แต่จะทุบตีดุด่าคีรีสักครั้งยังไม่เคยแต่ในฝันน่ะมันโหดร้ายปานนั้นรู้หน้าหารู้ใจไหมเจ้าไม่จะเป็นต้องเชื่อคำข้าก็ได้แต่ฟังหูไว้หูก็ไม่เสียหายไม่ใช่เหรอยังไงพ่อแม่ของคีรีเองก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนี่นะเพราะฉะนั้นบอกไปก็คงไร้ประโยชน์จริงดังว่าหากพ่อแม่ข้ารู้เรื่องข้าจะตามหาตอนจบของความฝันได้ข้าคงมีแต่จะโดนด่าและสั่งให้เลิกทำไปซะตอนนี้แล้วแบบนี้พวกเราควรจะเริ่มจากตรงไหนดีซึ่งคำถามของมาลาทั้ง3คนก็เริ่มเอาความฝันนั้นมาจับต้นชนปลายครั้งก่อนที่จะสรุปได้ว่าพวกเขาจะพยายามตามหาลำธารแบบในฝันเพื่อที่ว่าหากคีรีได้เห็นมันอีกครั้งเธออาจจะจำอะไรขึ้นมาได้บ้างแต่การกระทำเช่นนี้แน่นอนว่าป้าสีบานคงไม่มีทางยอมและมาลาเองก็คงจะไม่สามารถติดตามไปด้วยได้ทำให้คีรีกับตีศูนย์ต้องไปกันเอง2คนคีรีกับตีศูนย์แอบย่องออกมาด้วยกันในคืนนั้นก่อนที่ทั้งคู่จะใช้เรือเดินทางไปยังหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปค่อนข้างไกลจากหมู่บ้านที่เธออยู่เพราะว่าหมู่บ้านนั้นติดกับป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าคงจะมีลำธารดีๆสักที่ที่อาจจะเป็นที่เดียวกันกับในความฝันก็เป็นได้คิรีคิดกับตัวเองในใจว่าสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่มันช่างโง่เขลาสิ้นดีทั้งการตามหาสิ่งที่เป็นเพียงความฝันและยอมเชื่อใจชายที่เพิ่งรู้จักกันได้เพียงวันเดียวแต่สัญชาตญาณบางอย่างของเธอกลับบอกว่าที่คิรีทำอยู่นั้นถูกต้องแล้วเวลาผ่านล่วงไปจนถึงช่วงเช้าของวันคีรีกับตีศูนย์ก็มาจอดเทียบเรือที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ติดชายป่าและมีป่าที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดที่นี่ละผืนป่าเดียวกันแต่แถวนี้อุดมสมบูรณ์มากที่สุดและว่าใกล้แหล่งน้ำมากที่สุดหากจะหาลำธารที่ดูกว้างใหญ่ดังความฝันพวกเราก็คงต้องเริ่มจากที่นี่เจ้าแน่ใจหรือเปล่าว่าเข้าไปแล้วจะเจอจริงๆข้าเองก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราก็จะไม่มีทางรู้แน่ๆ
จ้าถามเช่นนี้คือจะถอดใจหรือยังไงก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่ข้ากลัวเสียเวลาเจ้ารู้ไม่หนักแน่นเหมือนตอนที่เจ้าอยากรู้ข่าวแรกเลยนะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือว่าเกิดกลัวขึ้นมาพอเอาเข้าจริงๆเมื่อความจริงใกล้เข้ามาตัวข้ากลับกลัวกลัวว่ามันจะเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายกลัวว่าข้าจะรับความจริงไม่ไหวความจริงก็คือความจริงมันยังค่ำนั่นแหละถึงแม้ความจริงบางประการพอได้รับรู้มันแล้วจะเจ็บปวดเหลือทนก็ตามแต่มันก็คือความจริงนะคิรีตอนนี้เจ้าไม่รู้ความจริงใดๆถ้าหากเจ้าไม่อยากรู้แล้วเจ้าจะยอมแพ้เสียตอนนี้เลยก็ย่อมได้ถ้าเกิดว่าเจ้ามั่นใจแล้วนะว่าสิ่งที่เจ้าสัมผัสมาก่อนหน้านี้เป็นความจริงไม่ใช่เรื่องหลอกลวงที่กูขึ้นมาเพื่อทำร้ายเจ้าทางอ้อมหมายความว่าอย่างไรถ้าพูดเพียงในสิ่งที่ข้ารู้สึกก็เท่านั้นความฝันของข้ากับเจ้ามันคือเรื่องเดียวกันอย่างไม่น่าเกิดขึ้นได้และกำลังหยกในความฝันเจ้าก็เห็นกับตาแล้วนี่นะแต่ว่าพ่อแม่ของเจ้ากลับยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นและบอกว่าความทรงจำของเจ้าหายไปจากการพลัดตกเขาแล้วเจ้าจะรู้ได้ยังไงว่าที่พวกเขาพูดมากรอกหูเจ้าตลอดมันคือเรื่องจริงทั้งที่ความทรงจำบางส่วนของเจ้าก็ยังไม่กลับมาเลยคิรีนิ่งไปโดยที่ไม่ได้พูดอะไรต่อเพราะสิ่งที่ตีสูนพูดมานั้นคือความจริงทุกอย่างและนางก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านั่นคือสิ่งที่นางกลัวคิรีถูกเลี้ยงมาอย่างดีตั้งแต่ที่เธอจำความได้คนที่เธอเรียกว่าพ่อกับแม่ดูแลเธอดีมาตลอดไม่ต่างจากไข่ในหินเธอรักและผูกพันกับพวกเขามาแต่ถ้าหากความจริงที่นางกำลังจะได้รับรู้มันคือกาโคงคนละเรื่องกับที่เธอได้เจอล่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดความจริงก็คือความจริงเรื่องนี้ข้าอยากรู้มาตลอดชีวิตรีบไปกันเถอะอย่าเสียเวลาเลยตีสูนยิ้มออกมาก่อนที่เขาจะเดินนำคีรีเข้าหมู่บ้านไปชาวบ้านมากหน้าหลายตาเดินกันให้ควักอยู่ในหมู่บ้านนั้นบางก็ขายของบางก็ร้องรำทำเพลงตามภาษาและด้วยเพราะเป็นหมู่บ้านชายป่าของที่ขายส่วนมากจึงเป็นของป่าหรือของที่หามาได้จากในป่าเสียส่วนใหญ่ป้าจ๊ะฉันมีเรื่องอยากรบกวนสักเดียวพอดีว่าพวกฉันมาจากที่อื่นได้ยินว่าป่าแถวนี้ใหญ่นะป้าพอรู้ไหมว่าลำธารสายใหญ่ในป่าต้องเดินเข้าไปลึกแค่ไหนคิรีเอ่ยถามหญิงมีอายุคนหนึ่งที่นั่งขายของป่าอยู่ริมทางนางมองทั้งคู่ด้วยสายตาประหลาดแต่ก็ยอมเอ่ยตอบแต่โดยดีก็ไม่ลึกมากหรอกนางหนูเดินเท้าเข้าไปเรื่อยๆครึ่งวันก็คงถึงไม่ต้องเลี้ยวคดเคี้ยวดอกลำธารนี้ตัดผ่านป่าเชื่อมกับคลองนี่ละว่าแต่พวกเอ็งทั้งคู่นะมาจากไหนข้าไม่อยากจะเคยเห็นหน้ามาจากอีกหมู่บ้านนึงนะจ๊ะเห็นว่าป่าที่นี่น่าเดินนักพวกข้าก็เลยพากันมาพวกเอ็งคงไม่รู้ว่าคนที่นี่นะไม่เข้าป่าไปลึกถึงลำธารกันดอกมันอันตรายนักพรานรุ่นเก่าเข้าว่ากันมามีเรื่องอาถรรพ์อะไรเหรอจ๊ะป้ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าต่อกันมาแต่คนที่นี่ก็เชื่อกันแบบนี้ทั้งนั้นว่าที่ลำธารสายใหญ่กลางป่ามีคำสาปของนางเงือกอยู่เขาว่ากันว่าที่นั่นน่ะมีนางเงือกอาศัยอยู่มาหลายปีไม่เคยยุ่งเกี่ยวหรือซุ่มซิ่งกับคนนักดอกน้อยที่จะมีคนเห็นตัวจริงและไม่เคยมีใครจับตัวได้จนกระทั่งหลายปีก่อนเกือบ10ปีได้ที่จู่ๆก็ไร้เงาของนางเงือกตนนั้นเหมือนหายสาบสูญไปแต่ทว่าใครก็ตามที่ลงไปในลำธารหรือเอาของจากลำธารกลับมาก็จะต้องมีอันเป็นไปทุกรายทำให้ไม่มีใครไปยุ่งกับลำธารนั้นจะ10ปีแล้วแต่ก่อนฮะมันก็เป็นเพียงเรื่องเล่าเจ้าจะเชื่อแล้วระวังตัวหรือไม่เชื่อแต่เข้าไปเสี่ยงเอาชีวิตไปทิ้งก็สุดแท้แต่ตีศูนย์กับคีรีมองหน้ากันก่อนที่คีรีจะดึงแขนเขาให้เดินตามนางไปทันทีคีรีมุ่งหน้าตรงไปทางที่ท้ายหมู่บ้านเพื่อที่จะเข้าป่าอย่างไม่ลังเลความรู้สึกบางอย่างบอกเธอว่าที่นี่แหละคือที่ที่เรื่องราวทุกอย่างในความฝันนั้นเกิดขึ้นมันแน่ชัดยิ่งขึ้นเมื่อคิรีได้ยินเรื่องเล่าอาถรรพ์นั้นจากปากของคนในหมู่บ้านวิญญาณม้าเข้าสิงเจ้าหรือยังไงเจ้าจูก็คึกขึ้นมาซะอย่างนั้นมีเรื่องอะไรหรือไงกุญแจคือตัวข้าเพียงแค่เราต้องหาหีบที่เก็บความลับนั้นไว้ให้เจอข้ามั่นใจว่าอย่างไรก็ใช่ที่นี่รีบไปกันเถอะตีสูนกับคีรีเดินลึกเข้าไปในป่าความอุดมสมบูรณ์ของป่านี้ทำให้ระหว่างทางทั้งคู่เจอสัตว์มากมายไม่ว่าจะเป็นนกสวยงามกระต่ายป่าไก่ป่าหรือแม้แต่กวางแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คีรีรู้สึกตื่นเต้นเหมือนทุกทีเพราะคราวนี้มีสิ่งสำคัญมากกว่าที่กำลังรอพวกเขาอยู่เสียงของน้ำไหลแบบนี้ลำธารอยู่ไม่ไกลแน่
ตีศูนย์เอ่ยขึ้นเมื่อหัวของเขาได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วก็เป็นไปตามที่พวกเขาพูดไม่มีผิดเพี้ยนเมื่อเดินเข้าไปลึกอีกสักหน่อยก็พบว่ามีลำธารสายใหญ่อยู่จริงๆเหนื่อยปานนี้ขอแวะดื่มน้ำสักเดียวเถอะค่อยหากันต่อเขาว่าตรงนี้ยังไม่ใช่มันดูไม่คุ้นเคยเลยในฝันจะมีโขดหินใหญ่อยู่ด้วยคิรีพูดขณะกวาดตามองไปรอบบริเวณแต่แล้วเธอก็ต้องไปสะดุดกับอะไรบางอย่างก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแปลกใจอ้าวไหนว่าที่นี่ไม่มีคนเข้าถึงมานานแล้วเหตุใดตรงนั้นจึงมีคนอยู่ด้วยเล่านั่นตามนางไปเร็วตีศูนย์มองตามที่คิรีชี้ไปยังริมลำธารก็เห็นว่าตอนนี้มีหญิงชราคนหนึ่งที่หิ้วตะกร้าสารใบใหญ่กำลังวัดน้ำจากลำธารขึ้นมาดื่มก่อนจะลุกเดินเลาะริมตลิ่งไปและเมื่อตีศูนย์เห็นแบบนั้นเขาก็ต้องตาเบิกโพร่งด้วยความตกใจก่อนจะรีบดึงแขนคิรีให้ตามนางไปทันทีเพราะที่แท้นั่นก็คือหญิงชราที่ขายกำไรหยกให้กับตีศูนย์ในวันนั้นและเขาก็ตามหานางมาตลอดนั่นเองยายยายจ้ะยายหยุดก่อนรอข้าด้วยตีศูนย์กับคีรีกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามหญิงชราไปพร้อมกับร้องเรียกนางให้หันกลับมาแต่ไม่ว่าจะเดินเร็วแค่ไหนหรือเรียกเท่าไหร่หญิงชราก็มีทีท่าว่าจะได้ยินพวกเขาแต่อย่างใดแถมยังดูเหมือนว่านางเดินห่างออกไปเรื่อยๆเสียด้วยซ้ำแต่แล้วสักพักตีศูนย์กับคีรีก็วิ่งตามหญิงชรามาจนทันก่อนที่เขาจะเข้าไปคว้าแขนเธอไว้ทันทีหยุดก่อนกว่าจะมาถึงที่นี่กันได้ต้องให้ข้าออกไปตามเลยงั้นหรือไม่รู้หรือคนแก่เดินทางไกลน่ะมันลำบากเพียงไหนนางหนูกว่าเองจะมาถึงที่นี่ได้เหตุใดจึงปล่อยเวลาไปนานนักไม่รู้สึกอะไรบ้างหรือยายพูดกับข้าเหรอก็เออน่ะสิข้ารอเองกลับมาที่นี่นับปีไม่คิดถึงกันบ้างหรือยายหมายความว่าอย่างไรเราเคยเจอกันมาก่อนเหรอคิรีเอ่ยถามด้วยความสงสัยปนตกใจแต่แล้วตีศูนย์ก็สะกิดเธอให้มองไปรอบๆ บริเวณอีกครั้งก่อนจะเห็นว่าที่นี่คือจุดเดียวกันกับที่เธอฝันถึงมาตลอดยิ่งมองหน้าเจ้าข้าก็ยิ่งนึกถึงเอรัญญาเจ้าเหมือนนางแทบจะไม่มีผิดเพี้ยนที่นี่นานนับร้อยปีแล้วเงือกตระกูลเจ้าได้ชื่อว่าเป็นเงือกแห่งความมั่งคั่งไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่แห่งหนใดที่นั่นก็จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีแต่ความมั่งคั่งไม่อดอยากด้วยมนตราที่มีมาแต่กำเนิดแต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่ต่างจากคำสาปเพราะเราจะถูกตามล่าจากพรนี้เสมอทำให้ครั้งหนึ่งเราต้องกลายเป็นเงือกอพยพที่อพยพออกจากบ้านเกิดมาอยู่กินกันที่นี่เพื่อหลีกหนีภัยอันตรายเงือกให้คำสาปแก่เจ้าแห่งป่าว่าจะให้พรประจำตระกูลทำให้ลำธารแห่งนี้อุดมสมบูรณ์และนั่นจะทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเพื่อแลกกับการที่เหล่าเงือกจะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยตราบใดที่อยู่ในลำธารแต่ทว่านางเงือกทุกตนจะมีคู่แห่งโชคชะตาทำให้ในแต่ละปีเงือกในฝูงที่อยากไปตามทางของตนก็จะคอยแอบหนีออกไปเพื่อออกตามหาคู่แห่งโชคชะตาของตนเองแต่กับบางคนที่ยึดมั่นในคำสัตย์ก็จะอยู่ที่นี่เพื่อดูแลลำธารนี้ให้อุดมสมบูรณ์ต่อไปแม่ของเจ้าก็คือหนึ่งในนั้นคิริอึ้งกับสิ่งที่ได้ยินความรู้สึกบางอย่างทำให้เธอเชื่อในสิ่งที่หญิงชราพูดอย่างไร้ข้อกังขาส่วนตีศูนย์ในตอนนี้ก็ทำแค่เพียงยืนฟังอยู่ข้างๆคิริโดยที่ไม่ได้พูดอะไรก่อนที่หญิงชราจะพูดต่อแต่โชคชะตาก็คือโชคชะตาต่อให้ไม่ตามหาเราก็หาหลีกเลี่ยงมันไม่ได้อยู่ดีเพราะแบบนั้นนางจึงได้พบกับพ่อของเจ้าที่นี่ทั้งคู่นัดพบกันที่นี่อยู่เสมอจนกระทั่งถึงวันที่มีเจ้าและเลี้ยงดูเจ้าจนโตมาถึง6ปีจนกระทั่งวันที่เกิดเรื่องขึ้นน่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถสอดมือเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่เขาไม่ได้ร้องขอมันฝืนกฎของป่าหยิบออกมาซะสิหญิงชราหยุดพูดชี้ไปยังห่อกำไลหยกที่เหน็บอยู่ที่เอวของตีศูนย์เป็นการบอกให้เขาหยิบมันออกมาทันทีก่อนที่เธอจะหยิบกำไลอีกข้างที่เหมือนกันออกมาแต่ทว่าในตอนนี้คิรีกับตีศูนย์หาได้ตกใจกับสิ่งที่เห็นอีกต่อไปมันอยู่กับแม่เจ้าในวันที่แม่เจ้าตายคราวที่ข้าออกไปตามหาเจ้า
ตามหาเท่าไรก็ไม่พบแต่จู่ๆไอ้หนุ่มคนนี้ก็เข้ามาหาแล้วขอซื้อมันไปดื้อๆเสียอย่างนั้นเอ็งไม่รู้สินะว่าคนทั่วไปเขามองไม่เห็นข้ากันนั่นเลยทำให้ข้ารู้ว่าเอ็งคงเป็นคู่แห่งโชคชะตาของนางหนูนี่และเอ็งก็พานางมาที่นี่ได้สำเร็จเสียด้วยกำไรหยกนี่จะคืนความทรงจำที่หายไปของเจ้าทั้งหมดสวมมันซะสิหญิงชรายิ่งกำไรหยกสองข้างส่งมาให้คิรีรับเอาไว้คิรีชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เธอจะตัดสินใจสวมมันเข้าไปหนึ่งข้างแต่ทว่าขณะที่คิรีกำลังจะสวมอีกข้างนั้นมือเรียวของใครบางคนก็คว้าเอากำไรหยกไปจากมือของคิรีทันทีอย่านะคิรีอย่าไปเชื่อมันมันกำลังหลอกเจ้าทุกอย่างที่เขาพูดคือเรื่องโกหกนะมาลาเจ้ามาได้อย่างไรอะไรที่มันผ่านไปแล้วเจ้าก็ปล่อยให้มันผ่านไปไม่ได้หรือทำไมเจ้าต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บจะไปอยากรู้อะไรนักหนารู้หรือไม่แม่ของเจ้าเป็นห่วงเจ้าแทบขาดใจอยู่แล้วตอนนี้จะหมายความว่าอะไรที่ถอมมาถึงที่นี่แถมยังใส่ความว่าข้าโกหกทั้งที่เจ้าเองก็รู้เห็นเป็นใจในคราวแรกที่นางจะมาก็เพราะข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้ากำลังหลอกเพื่อนข้าอย่างไรแล้วข้าจึงตามมาข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่คุณพ่อเจ้าคะมาลาพูดจบเธอก็ตะโกนสุดเสียงก่อนที่พ่อและแม่ของมาลาจะเดินออกมาพร้อมกับบ่าวอีกหลายคนตีศูนย์เห็นแบบนั้นก็รีบใช้จังหวะนั้นคว้าเอากำไรหยกที่มาลาดึงไปคืนมาทันทีก่อนที่เขาจะดึงตัวคีรีมาหลบด้านหลังและในตอนนี้ก็ไร้วี่แววของหญิงชลาแล้วส่งตัวคีรีมาให้ข้าแล้วข้าจะไม่เอาเรื่องเจ้าคีรีมาหาอะอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับไอเด็กเลือกคอนี่เลยมันกำลังหลอกเจ้าอยู่หลอกเหรอเจ้าคะเขาหลอกอะไรข้าและถึงข้าโดนหลอกมันเกี่ยวอะไรกับคุณอาแล้วก็คุณนาเล่ามากันซะพร้อมหน้าขนาดนี้แล้วไหนล่ะเจ้าคะแม่ของข้าหรือที่แท้แล้วนางไม่ใช่พูดอะไรเช่นนั้นคีรีข้ามาถึงนี่เพราะอยากมาช่วยเจ้าเห็นกันมาตั้งแต่เล็กๆและอีกทั้งเจ้าก็เป็นเพื่อนของมาลาตอบคำถามข้าสิเขาโกหกอะไรข้าทำไมทุกคนอยากให้ข้าลืมอดีตนักมีอะไรที่ข้ารู้ไม่ได้เหรอจะถามไปยัยเจ้าไม่เคยรู้ความจริงจากคนพวกนี้และจะไม่มีวันได้รู้สิ้นคำตีสวนก็ดึงข้อมือของคีรีขึ้นมาก่อนจะสวมกำไรหยกอีกข้างเข้าไปทันทีคีรีชะงักค้างก่อนที่เธอจะตาเบิกโพล่ทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างตกใจไปตามๆกันและพยายามจะเข้ามาห้ามแต่ทว่าตีสูงกับทำเรื่องไม่คาดคิดเขาผลักร่างของคีรีให้ตกลงไปในลำธารสายใหญ่ทันทีก่อนที่ใครจะเข้ามาถึงตัวนางตีสวนถูกจับตัวไว้ขณะที่คนอื่นๆกำลังกระโดดตามลงไปในลำธารเพื่อเอาตัวคีรีขึ้นมาแต่ทว่าคีรีในตอนนี้เหมือนจะหลุดเข้าไปในภวังค์บางอย่างแล้วความทรงจำในอดีตเกี่ยวกับพ่อแม่ของเธอไหลย้อนเข้ามาในหัวเป็นฉากๆตั้งแต่ที่ทั้งคู่พบกันรักกันมีลูกด้วยกันจนกระทั่งมีคนมาพบและได้รู้ความลับบางอย่างเข้าความสงบสุขทุกอย่างจึงจบสิ้นลงทันทีโศกนาฏกรรมนองเลือดเกิดขึ้นที่ริมลำธารแห่งนั้นในภาพของภวังค์คีรีเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นพ่อของนางพยายามจะปกป้องทั้งนางและแม่เอาไว้จนสุดชีวิตด้วยการพาตัวคีรีและแม่ของนางไปถึงลำธารใหญ่เขารู้ดีว่าหากลูกและเมียที่ขาเจ็บของเขาลงน้ำไปจะไม่มีภัยอันตรายใดก้ำกลายได้อีกแต่สุดท้ายคีรีก็ถูกดึงตัวไปจนได้ทำให้คนเป็นพ่อต้องทิ้งเมียที่ขาเจ็บไว้ตรงนั้นและกลับมาช่วยลูกตัวเองให้ปลอดภัยและความจริงที่เธอไม่อยากจะเชื่อก็คือคนที่จับตัวเธอไว้หาใช่คนอื่นไกลแต่เป็นคุณหญิงมาลีแม่ของมาลานั่นเองคีรีเห็นตัวเองในวัย6ขวบร้องไห้กระจองงองแงถูกล็อกตัวไว้ข้างๆกับพ่อที่พยายามจะเข้ามาช่วยเธอก็ถูกชายชะกันหลายคนจับกดให้นั่งคุกเข่าลงห่างออกไปที่ริมลำธารคีรีเห็นผู้หญิงคนเดียวกันจับในฝันที่ตอนนี้เธอแน่ใจว่าคงเป็นแม่ของเธอนั่งร้องไห้อยู่เสียงหัวเราะด้วยความสะใจดังขึ้นข้างๆหูและทันทีที่เธอหันกลับไปมีดเล่มยาวก็ถูกปาเข้าที่คอของพ่อเธอจนเลือดสีแดงสดสาดกระเซ็นคีรีกรีดร้องลั่นด้วยความตกใจกลัวผ่านเงยหน้าขึ้นไปมองคนที่ลงมือทำด้วยความโกรธแค้นก่อนจะพบว่าคนคนนั้นคือพ่อของคีรีในร่างชาวบ้านธรรมดาผิดกับในปัจจุบันที่เป็นถึงขุนน้ำขุนนางผู้ร่ำรวยเขายืนหัวเราะด้วยความสะใจค
คีรีหันกลับไปมองทางแม่ของตนเองที่ตอนนี้กรีดร้องเหมือนจะขาดใจไม่ต่างจากในฝันก่อนที่ร่างของนางจะค่อยๆลุกขึ้นตะเกียกตะกายมาทางคีรีอยู่ทันทีพร้อมน้ำตาหนองหน้าปากก็พร่ำพูดคำสาปแช่งออกมาไม่หยุดคีรีเห็นเพียงเท่านั้นก่อนที่ร่างของเธอจะสลบล้มพับไปทันทีร่างของคีรีที่ตอนนี้กำลังจมลงไปในน้ำสะดุ้งเฮือกขึ้นมาก่อนจะเห็นว่าตอนนี้กำไลสองข้างที่ข้อมือกำลังเรืองแสงสีเขียวสะท้อนออกมาและส่วนขาของเธอที่กลายเป็นหางนางเงือกเกล็ดเขียวอมฟ้าคล้ายกับว่าเกล็ดที่เคยขึ้นที่ขาถึงสะโพกนั้นกลายเป็นหางไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบแต่แล้วเสียงกรีดร้องที่คุ้นหูก็ดังขึ้นถ้าจะไม่ยอมโผล่หัวขึ้นมาจากน้ำก็จะจัดการไอ้นมนี่ซะถ้าเกิดเจ้ารู้ความจริงแล้วเจ้าคงไม่อยากให้ทุกอย่างซ้ำรอยเดิมแน่อย่าไปฟังคีรีมองขึ้นไปที่เหนือน้ำก็เห็นว่าตอนนี้ชายหลายคนกำลังแหวกว่ายคล้ายกำลังตามหาอะไรบางอย่างอยู่แต่ทว่าคงเป็นเพราะพันธสัญญาที่ทำให้คนพวกนั้นมองไม่เห็นตัวนางคีรีกำหมัดแน่นด้วยความโกรธแค้นก่อนที่เธอจะแหวกว่ายขึ้นไปบนผิวน้ำทันทีและนางก็เพิ่งจะได้รู้ในวันนี้ว่าที่แท้นางว่ายน้ำได้เร็วขนาดนี้ร่างของคีรีโผล่พ้นขึ้นมาบนผิวน้ำคนบนฝั่งเผยรอยยิ้มออกมาด้วยความพอใจก่อนที่นางจะเห็นว่าตอนนี้ที่คอของเตศูนย์มีรอยมีดจิ้มอยู่หลายรอยพร้อมกับเลือดที่ไหลนองนี่คงจะเป็นสาเหตุของเสียงร้องดังกล่าวเจ้าทำอะไรกับแม่ของข้ากันแน่เจ้าเห็นพ่อของข้าโดนเช่นไรนางเงือกแพศยานั่นก็โดนเช่นนั้นนั่นแหละพวกเงือกโลภมากกาเจ้าอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมีฝ่ายเดียวหาใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ไม่พ่อของเจ้าก็ช่างกระไรไปรักกับตัวประหลาดแล้วดันลืมเผ่าพันธุ์ตัวเองสิ้นลำธารนี้มีแม่ของเจ้าอยู่ทั้งคนแต่กลับไม่ยอมพาเจ้าออกไปจากป่าไม่คิดเลยว่าบ้านเมืองจะเจริญขึ้นมาได้บ้างข้าละมันไส้จริงๆข้าต้องการแค่ตัวเจ้าคีรีข้าอุตส่าห์พาเจ้าออกจากป่านี่ไปชุบเลี้ยงอย่างดีให้กลายเป็นลูกของบ่าวคนสนิทข้าให้อยู่ใต้ตีนลูกสาวของข้าแต่เจ้าก็ยังดันด้นหาทางสอดรู้สอดเห็นจนได้คุณพ่อหยุดสักทีทำแบบนี้กับเพื่อนข้าด้วยเหตุอันใดกันเจ้าเงียบปากเสียพึงระลึกไว้เถิดที่เจ้ามีกินมีใช้สุขสบายไปเป็นลูกทาสดังแต่ก่อนเพราะว่าข้าจับตัวอีลูกเงือกนี่มาเลี้ยงไว้ใต้ตีนกระไรเล่ามันนำความมั่งคั่งมาสู่ครอบครัวของเราข้าเองก็อุตส่าห์ชุบเลี้ยงมันมาอย่างดีเจ้าข้าพ่อของนางยังมีหน้ามาโทษบุญคุณอีกหรือยังไงตรีศูนย์หยุดได้แล้วอย่าทำเขาข้ายอมแล้วคีรีพูดทั้งน้ำตาเธอไม่อาจเห็นชายที่หวังดีต่อเธอถูกทำร้ายเพราะเธออีกต่อไปคีรีหยัดตัวขึ้นมาที่ริมฝั่งพลันหางของเธอแปรเปลี่ยนกลับมาเป็นขาทั้งสองข้างดังเดิมอย่างที่คุณลุงบอกนะเจ้าคะพวกที่ลืมเผ่าพันธุ์ตัวเองน่ะมันไม่ดีเพราะฉะนั้นข้าจะไม่ลืมพันธสัญญาของเงือกต่อเจ้าป่าเจ้าเขาหากท่านคุ้มครองข้าแล้วไซข้าจะยอมตายถวายชีวิตอยู่ในป่าแห่งนี้เพื่อความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าต่อไปขับไล่คนที่ไม่ประสงค์ดีแก่ข้าคนรักของข้าและครอบครัวข้าให้พ้นทางซึ่งเสียงของคีรีร่างของหญิงชราก็ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าทุกคนทันทีพลันเถาวัลย์ที่อยู่ในป่าต่างเลื้อยเข้ามารัดที่ลำตัวของทุกคนให้ลอยสูงขึ้นเสียงหวีดร้องด้วยความตกใจกลัวดังขึ้นพร้อมกันอะไรเกิดอะไรขึ้นเอาข้าลงประเดี๋ยวนี้ปล่อยข้านะคุณพี่คุณพ่อคุณแม่ร่างของตีศูนย์เป็นอิสระจากพันธนาการมาลาที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่ก่อนหน้าก็ร้องครืนด้วยความตกใจที่เห็นพ่อแม่ของตัวเองถูกยกขึ้นด้วยเถาวัลย์อย่างไม่น่าเป็นไปได้กรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองข้าขออโหสิกรรมแก่เจ้ามาข้าขออโหสิกรรมแก่เจ้านะมาลาแต่ชีวิตก็ต้องแลกด้วยชีวิตพ่อแม่ข้าทุกทรมานก่อนตายเพียงใดคนทำก็ต้องโดนยิ่งกว่าสิ้นคำของคีรีถาวันทุกสายก็บีบรัดคนบนนั้นจนเนื้อปลีเนื้อสีแดงสดก็เส้นทะลักพร้อมๆกับเสียงกรีดร้องที่เจ็บปวดทรมานไม่ต่างจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นคีรียืนมองภาพนั้นด้วยความสะใจและเสียใจไปพร้อมๆกันก่อนที่เธอจะหันไปมองตีศูนย์ที่ตอนนี้เพิ่งจะประคองตัวเองให้ลุกขึ้นมายืนได้
คีรีจะไม่เป็นไรนะตีศูนย์เดินมาหาคีรีด้วยท่าที่อิดโรยก่อนจะถามออกมาด้วยความเป็นห่วงคีรียิ้มให้ทั้งน้ำตาก่อนจะเอ่ยตอบขอบใจเจ้ามากเราเจอกันไม่นานแต่เจ้าก็ช่วยเหลือข้ามากถึงเพียงนี้ข้าขอโทษที่โชคชะตานำพาให้เจ้าเดือดร้อนไปด้วยข้าคงไม่ไปไหนอีกแล้วสัญญาต้องเป็นสัญญาข้าฝากมาลาเพื่อนของข้าด้วยนะข้าทำผิดมหันต์กับนางในคราวนี้อาจจะไม่มีวันได้รับการอภัยดังที่ข้าไม่สามารถอภัยให้พ่อแม่ของนางได้ข้าลาละคิริเดี๋ยวสิคิริตีศูนย์พยายามจะเรียกคิริเอาไว้แต่นางก็ไม่ได้หันกลับมาแต่อย่างใดคิริกระโดดลงลำธารไปทันทีที่พูดจบตีศูนย์พามาลากลับมาส่งที่เรือนโดยที่ไม่ได้พูดอะไรมาลาเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่เคยคิดโกรธเคืองเพื่อนสนิทของตนแม้แต่น้อยเพราะรู้ซึ้งในวันนั้นเองว่าที่แท้คิรีเจออะไรมาและต้นเหตุของเรื่องก็มาจากครอบครัวนางทั้งสิ้นตีศูนย์กลับมาที่ริมลำธารที่เดิมอีกครั้งพร้อมทั้งสร้างกระท่อมเล็กๆไว้ห่างออกไปไม่ไกลสิ่งที่เขาต้องการคือเจอคิรีอีกครั้งหากเขาและนางคือคู่โชคชะตาดังที่หญิงชราว่าไว้เขาก็จะรอตีศูนย์นั่งย่างป่าที่หามาได้อยู่ริมลำธารสายตาของเขาเหม่อมองไปยังธรรมชาติเบื้องหน้าหัวใจคิดถึงเพียงนางผู้นั้นเพียงผู้เดียวก่อนที่เขาจะถอนหายใจออกมาด้วยความเศร้าแต่แล้วเขาก็ต้องสะดุ้งตกใจเมื่อจู่ๆเสียงที่คุ้นหูก็ดังขึ้นที่ด้านหลังกลิ่นหอมไปถึงในลำธารชนะเจ้าคะ